เอาเลยไหมครับวันนี้ก็เป็นวันนิ้วหมายดีนะก็เป็นการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านผู้กลับไหนผู้กลับเลยครับก็เป็นการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็มีทางการปานครหลวงท่านรองผู้ว่าการแล้วก็อาการปานครหลวงท่านผู้ช่วยผู้ว่าการแล้วมีทางตำรวจนะครับท่านเป็นทางผู้กลับที่ดูแลเรื่อง191นะซึ่งเป็นเรื่องการแจ้งเหตุซึ่งอันนี้เป็นต่อเนื่องมาจากไอ้แพลตฟอร์มแท็กซี่ฟังดูที่เราเอาไปใช้มาท่านช่วงแรกของแท็กซี่ฟังดูเนี่ยเราประสานงานกันในหน่วยงานกทม.ซึ่งเป็นสำนักเป็นเขตอันเนี้ยเราทำให้ทลายไตโลหรือว่าเป็นถังของแต่ละอันได้แล้วเอาตัวแท็กซี่ฟังดูเนี่ยมาเชื่อมทำให้สามารถเชื่อมโยงการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นทีนี้มันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอื้อมออกไปอยู่นอกกทม.ละว่าการให้บริการในกทม.เนี่ยมันมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องวันนี้ก็เลยได้เชิญหน่วยงานเบื้องต้นที่มีความเกี่ยวข้องเยอะนะเช่นการประปาซึ่งเรื่องน้ำรั่วเรื่องการขุดท่อการพัฒนาคลองหลวงซึ่งไฟดับสายไฟขาดตำรวจเรื่องจราจรเรื่องจอดรถผิดที่เนี่ยให้มาร่วมกันเพื่อเราขยายตัวแท็กซี่ฟังดูให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามาดูข้อมูลได้ทันทีนั้นทางดร.ยุกก็ได้พัฒนาระบบซึ่งเราสามารถให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยมีรหัสเข้ามาดูเรื่องของตัวเองได้เลยแล้วพอเรารับเรื่องมาปุ๊บเราดูสำนักเขตดูปุ๊บว่าอันนี้เป็นเรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของการปาการปาเราก็จะส่งต่อแล้วเราจะระบุเลยว่าแต่ละอย่างการปาก็จะแบ่งเขตต่างจากเขตของกทม.ตำรวจสถานีตำรวจก็ต่างจากเขตกทม.แล้วทางเราก็จะบอกเลยว่าจะระบุเลยว่าไอ้เรื่องของตำรวจเนี่ยอยู่ในเขตสน.ไหนเรื่องของการปาเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ของการปาไหนหรือว่าอยู่ในเขตของการฟ้าโคลงไหนแล้วก็ส่งรูปต่อให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานนี้เขาจะมีตัวที่รับเรื่องอยู่แล้วปกติการปาการฟ้าก็จะมีเรื่องหน่วยงานที่รับเรื่องอยู่แล้วเขาจะมารวมกันนี้ไปแล้วไปดำเนินการแก้ไขแล้วตอบกลับมาที่แพลตฟอร์มนี้เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนกรุงเทพนะซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก็มีระดับคล้ายคลึงกันแต่ตำรวจส่วนใหญ่มีเรื่องฉุกเฉินเช่นใช้วอเป็นหลัก 99% ของตำรวจเรื่องฉุกเฉินนี่อาจจะเป็นเรื่องอีกแบบนึงที่ตำรวจไม่ได้เคยมีแนวปฏิบัติมากก็จะเชิญตำรวจเป็นส่วนร่วมเหมือนกันนะก็จะทำแยกเรื่องให้ตำรวจลุกได้เรื่องไปแล้วอาจจะแจกไปตามสน.หรือได้สน.มาหยิบเรื่องเองอันนี้คงเป็นแล้วแต่การออกแบบไหนจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตั้งผู้สายงานของแต่ละหน่วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีบางเรื่องซึ่งเทคโนโลยีอาจจะแก้ไม่ได้ไม่รู้ว่าถึงแล้วใครรับผิดชอบต้องประสานยังไงก็อาจจะมีเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเช่นป้ายห้ามเลี้ยวขวาเงี้ยเราจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะไม่ให้อยากจะให้เลี้ยวขวาได้อันนี้การห้ามเลี้ยวขวาตำรวจเป็นผู้กำหนดการจราจรกทม.เป็นผู้กำหนดเรื่องป้ายอันนี้อาจจะต้องสองคนต้องมาคุยละเครื่องอาจจะคุยไม่จบท่านสุดท้ายแต่ละหน่วยงานก็ต้องเอาตัวแทนมานั่งคุยกันด้วยนั่นก็จะมีการเซตอัพหน่วยงานตัวแทนแต่หน่วยงานที่จะมีการประสานงานเสริมกับตัวแพลตฟอร์มที่เรามีแต่นั้นก็จะมีการขยายไปหน่วยงานถือที่เกี่ยวข้องซึ่งว่าสุดท้ายเราจะมีหลายหน่วยงานมากนะผมว่ายกอย่างเมื่อกี้คุยกับเพิร์ดอย่างกรมบริษัทเนี่ยอาจจะต้องมาเกี่ยวข้องเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องหมาแมวจรจัดการฉีดวัคซีนนั่นแล้วถ้าเกิดเราสามารถขยายตรงนี้ได้แล้วผมว่าข้อดีพลังแพลตฟอร์มคือมันสเกลหรือมันขยายได้ไม่มีข้อจำกัดมันสามารถเอาคนทั้งมันร่วมในแพลตฟอร์มได้สุดท้ายมันจะขยายไประดับใหญ่กว่านี้หรือว่าเป็นความร่วมมือที่มีพลังมากกว่านี้ได้ก็ผมว่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์นะจากนั้นเราก็เริ่มคุยเฉพาะเรื่องของการระบายนครหลวงก็คงมีสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องที่เราอยากทำจุดน้ำดื่มให้ประชาชนซึ่งอันเนี้ยแต่ก่อนเราเคยมีอยู่400จุดแต่ว่าได้รื้อทิ้งหมดแล้วก็เดี๋ยวคงตั้งคณะทำงานเข้ามาหารือร่วมกันให้ท่านรองวิศนุเป็นเข้าไปดูว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อเราเชื่อว่าการมีจุดน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญของเมืองเหมือนกันก็เหมือนสมัยก่อนที่เรามีสุ่มน้ำให้คนดื่มน้ำปัจจุบันเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหาน้ำดื่มฟรีแทบไม่ได้นะและการปาก็ยืนยันว่าปาจะดื่มได้แต่ว่าการทำจุดน้ำดื่มที่ไม่เกะกวางทางเดินแล้วก็สะอาดสะดวกเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่จะยืนยันความปลอดภัยของน้ำประปาอะไรกันในแง่สิ่งแวดล้อมผมเชื่อว่ามันจะลดจำนวนขวด PET ได้ขวดเพชรนะครับคือคนอาจจะมีกระติกน้ำแก้วน้ำแล้วก็ลองน้ำดื่มเอาไม่งั้นเราต้องซื้อขวดน้ำกินตลอดอีกเรื่องหนึ่งที่การปาได้ฝากมาคือเรื่องสายสื่อสารซึ่งเราเห็นสายสื่อสารข้างบนเนี่ยเยอะถูกไหมการปาว่าจริงๆสายสื่อสารท่อที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเยอะกว่าอีกก็ถ้าเกิดเปิดมาอย่างถนนพระราม4ท่านเอารูปมาให้ดูนะก็ตกใจเหมือนกันก็บอกว่าเต็มไปด้วยท่อ
ร้อยสายสื่อสารที่มีคนฝากไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้นขุดไปจากการปลาที่มีปัญหาเรื่องท่อประปาซึ่งอยู่บริเวณนี้อันนี้เดี๋ยวให้ท่านรองก็ทุกไปคุยร่วมกับการตัดสายสื่อสารหรือว่าลดสายสื่อสารแล้วก็นำสายสื่อสารลงดินก็ต้องเป็นโซลูชันเดียวกันนะครับส่วนการไฟฟ้านครหลวงซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่คือเรื่องหม้อแปลงนะครับซึ่งก็ได้เรียนกับท่านผู้ช่วยแล้วท่านผมว่าท่านผู้ว่าการก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะผมว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าหม้อแปลงต่างๆเนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานที่ใช้ได้แต่นี้ต้องเรียนนะว่าเป็นเรื่องเทคนิคนะก็ขออนุญาตท่านผู้ช่วยพร้อมไหมครับอธิบายนิดนึงดีนะเดี๋ยวผมพูดผิดเพราะเรื่องเทคนิคแต่ว่าถ้าผมมีแผลแล้วจะดูแลจะยังไงครับครับก็รูปแบบการจ่ายไฟนะครับของเรามันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นระบบเน็ตเวิร์กนะครับที่หม้อแปลงอยู่ในเมืองก็ประมาณ400ลูกตัวนี้ปกตินะครับเราจะบำรุงรักษาปีละ1ครั้งนะครับตอนนี้เราจะเพิ่มความถี่นะครับมาเป็น6เดือนครั้งและขณะเดียวกันเราจะระดมพลนะครับระดมปูพรมในการตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมครับสิ่งที่จะขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับก็ถ้าเกิดว่าพอเห็นหม้อแปลงมีน้ำมันไหลหรือได้ยินเสียงดังอี๊ดอี๊ดอะไรอย่างนี้ครับก็รบกวนแจ้งทางการไฟฟ้าด้วยเพราะว่ามันอาจจะทำให้สายขาดและเป็นไรต่อประชาชนนะครับขอบคุณครับเบอร์อะไรครับท่านแจ้งมาที่1130นะครับ MEA Call Center ครับผมก็ทางกทม.ก็พร้อมจะร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็พยายามจะกำหนดจุดหรือว่าฟังประชาชนว่ามีปัญหาตรงไหนการบอกว่าไอ้ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญปัจจัยสองปัจจัยสำคัญคือเรื่องสายสื่อสารซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสายสื่อสารในตัวฉนวนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปิดไฟได้บางทีไปอยู่ใกล้หม้อแปลงมากบางทีจะเห็นว่าถ้าหม้อแปลงเนี่ยสายสื่อสารมันต้องลงเป็นรูปตัวยูลงไปใต้หม้อแปลงมีตัวเทรย์อยู่แต่หลายครั้งเนี่ยมันเข้าไปชิดหม้อแปลงมากแล้วพอมันเกิดการฟอลขึ้นหรือว่าเกิดการช็อตขึ้นเนี่ยมันเกิดความร้อนแล้วผมว่าไฟมันลามตามสายสื่อสารไปด้วยทำให้เกิดไฟมันลามออกจากจุดนี้ได้อันนี้ก็เป็นตัวสำคัญที่กทม.คงต้องช่วยเรื่องการเอาสายสื่อสารคือตัดสายสื่อสารสายตายออกแล้วก็อะไรที่เอาลงดินได้เอาลงดินเพราะฉะนั้นในนี้เราคงจะต้องร่วมมือกับไฟฟ้าในการเร่งรัดเรื่องการจัดการเรื่องสายสื่อสารซึ่งก็คงมีการนัดหมายกับการไฟฟ้าและกสช.เพื่อดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นความร่วมมือที่ต้องไปด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดประชาชนมีความไม่มั่นใจตรงไหนแจ้งมาเดี๋ยวเราประสานการไฟฟ้าแจ้งตรงไฟฟ้าได้หรือว่าแจ้งที่ถ้าพี่ฟังดูของเราก็ได้ครับแล้วก็เราจะประสานการไฟฟ้าเข้าไปตรวจสุดท้ายก็ได้ย้ำกับการไฟฟ้าว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาว่าตอนนี้ประชาชนไม่ไว้ใจการไฟฟ้าโดยเฉพาะหม้อแปลงของการไฟฟ้านะว่าหน้าที่เราพยายามเอาความมั่นใจกลับคืนมาซึ่งการไฟฟ้าผมก็ตอนนี้ทำงานหนักก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยกันนะช่วยกันทำให้เรื่องต่างๆมันปลอดภัยขึ้นครับส่วนทางตำรวจเองก็คงมีการประสานกันเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าตำรวจเองปัจจุบันเน้นเรื่องฉุกเฉินหลายๆเรื่องที่เราอยู่ในขั้นที่เราดูอาจจะไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวดังนั้นการร่วมมือมันอาจจะเป็นคนละรูปแบบกับที่ทาง191เป็นการอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเรามีคนประสานก็คงน่าจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะกลางระยะยาวได้ครับทางผู้กำกับมีอะไรเสริมไหมอ่ะเอาใหม่ไหมนานจะมีตำรวจมาดีได้ครับอ่ะเสริมครับก็ตามนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนะครับ191เรานะครับเดิมก็เป็นลักษณะของการรับแจ้งเหตุทางจากโทรศัพท์นะครับว่าโทรเข้ามารับแจ้งเหตุแล้วก็ไปบริการประชาชนนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับเป็นช่องทางที่ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลเรื่องการจราจรจุดติดขัดหรือว่าเบาะแสจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยเข้ามาได้แล้วเราก็ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ถูกจุดและรวดเร็วขึ้นครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคพวกเรามีอะไรถามเชิญเลยนะครับอาจารย์คะถามเรื่องที่ได้คุยกับทางการไฟฟ้านครหลวงอันนี้ได้มองถึงเรื่องของแนวทางที่ทางการไฟฟ้าจะเยียวยาคนที่เขาได้รับผลกระทบเพราะตอนแรกหนูเมื่อวานเองค่ะบอกว่าจะเยียวยาคนที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากหม้อไฟแต่ทีนี้ก็จะมีรถยนต์มีอะไรที่โดนความเสียหายครับก็เหมือนที่ท่านผู้การได้สัมภาษณ์เมื่อวานนะครับก็โดยเบื้องต้นนะครับเราก็มีการดูแลเยียวยาเบื้องต้นนะครับแต่ส่วนตำรว
นการพูดเคยอันนี้ต้องรอจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวิเคราะห์สาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุที่แน่ชัดนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ดูแลอย่างเต็มที่ครับผมถ้าสาเหตุมันไม่ได้มาจากหม้อไฟอันนี้คือการไฟฟ้านครหลวงจะต้องเข้าไปดูแลเพื่อที่จะถ้าเกิดยกหม้อยกเป็นหม้อแล้วไปผ่าแล้วมันไม่มีอะไรตัวนี้นะครับตอนนี้ไฟฟ้าก็ดูแลเบื้องต้นอย่างเต็มที่ครับส่วนสาเหตุนี่เดี๋ยวรอสาเหตุผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ออกมาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงว่าจะช่วยเหลือกันยังไงครับแค่ยกเป็นเมื่อวานนี้ใช้เวลาในการผ่าขอประมาณนานแค่ไหนนะเมื่อวานนี้ยกไปไม่ทราบถ้าคงไม่ทราบนะทีนี้ผมว่าเรื่องกฎหมายคงไปตามกฎหมายเขาเราชอบเกี่ยวข้องนะมาได้เชิญท่านมาเรื่องแคปปี้บำรุงท่านอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ก็ต้องยืนยันว่าผมว่าทุกหน่วยงานของราชการก็ต้องดูแลประชาชนเต็มที่ถ้าเป็นความผิดของหน่วยงานผมเชื่อว่าหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบแล้วขณะเดียวกันถ้ามีของผมเดียร์หายกทมนะผมก็ต้องไปเรียกร้องกับการไฟฟ้านครหลวงกันเดี๋ยวให้สายโยธาไปดูด้วยว่าไอ้พื้นที่เรามีอะไรเสียหายหรือเปล่าก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าว่าถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายมาจากการไฟฟ้านครหลวงมันก็มีกระบวนการที่ต้องดูแลแต่บางอย่างการไฟฟ้านครหลวงทำเกินกฎหมายกำหนดด้วยความเมตตาหรือว่าเรียกว่ามนุษยธรรมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ทางการไฟฟ้าคงพิจารณาดีว่าบางทีอาจไม่ใช่เรื่องกฎหมายหรอกเป็นเรื่องมนุษยธรรมเพื่อดูแลผู้เจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละหน่วยงานที่ขออนุญาตถามเป็นความรู้ค่ะอย่างเรื่องหม้อแปลงเนี่ยถ้าปัจจัยอะไรบ้างอย่าง400ลูกที่เราดูแลสำรวจดูปัจจัยอะไรบ้างถ้ามันจะทำให้เกิดมันช็อตหรือมันจะเป็นอันตรายประชาชนจะได้สังเกตนะคะนอกจากสังเกตน้ำมันหรือเสียงเหมือนที่ผมเรียนไว้นะครับปกตินี่หม้อแปลงเราจะมีระบบป้องกันอยู่นะครับและขณะเดียวกันนี่ถ้ามันมีสัญญาณบางอย่างที่ผิดปกตินะครับเช่นแบบที่ว่ามันมีน้ำมันไหลหรือว่ามีเสียงผิดปกติดังหรือมีควันอะไรเงี้ยครับก็รบกวนขอความร่วมมือแจ้งการไฟฟ้านะครับแล้วก็เราจะส่งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขโดยด่วนครับผมไม่ได้ส่งผลให้หม้อแปลงแล้วมันจอดได้เลยใช่ไหมคะปัจจัยภายนอกได้ไหมคะปัจจัยภายนอกเช่นลมฟ้าอากาศอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอเป็นความรู้อากาศร้อนหรือว่าช่วงแบบคนที่โอเวอร์โหลดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมไม่ได้แปลงเป็นความรู้ค่ะมันตอบไม่ได้ต้องไม่ได้ครับตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ท่านนิดนึงค่ะคืออย่างตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มันก็มีคืนมีคืนก็ลองย้อนดูภาพน่าจะที่ไฟไหม้อะทั้งคู่ก็สีย้อนกลับไปหลายปีมีการเปรียบเทียบว่าก่อนหน้านั้นในตรงที่มีการระเบิดไม่มีสายไฟแล้วก็ค่อยๆเริ่มสายเคเบิลใช่ค่ะสายเคเบิลคือนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าสายสื่อสารเนี่ยต้องอยู่ห่างจากหม้อแปลงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เชื่อว่าที่ผ่านมามันมีการมาพาดสายเคเบิลเพิ่มโดยไม่ได้ขออนุญาตแต่เมื่อวานแถวต้องรอก็เองก็เห็นเลยนั่งพาดไปอยู่ต้องรอแล้วถามเฮ้ยพาดไปไหนบอกพูดพาดไปวันไก่เลยเคเบิลขออนุญาตขายบัตรบอกเขาไม่รู้อันนี้ผมต้องกรทมก็เองต้องช่วยดูด้วยผมก็ต้องช่วยร่วมมือกันนะถ้าบอกว่าจริงแล้วนอกจากที่ท่านผู้ช่วยพูดเรื่องสภาพหม้อแปลงแล้วเนี่ยสภาพความเสี่ยงของสายสื่อสารเนี่ยต้องเราก็ต้องคงช่วยดูด้วยว่าตรงไหนที่มีสายสื่อสารไปอยู่ชิดหม้อแปลงถ้าเกิดมันเกิดโอกาสจะเกิดไฟลามได้เลยผมต้องดูด้วยสายตาด้วยครม.ก็อาจต้องช่วยดูตรงนี้ด้วยก็ร่วมมือกันนะครับส่วนด้านเทคนิคผมเชื่อว่ามีคนที่เข้าใจรายละเอียดเดี๋ยวผมต้องให้การแล้วพูดเป็นแนวทางอีกทีนึงครับแล้วเรื่องนี้จะมีการเรียกคอสชเข้ามาพูดคุยไหมครับเพราะว่าเหมือนกับปัญหาหลักๆเลยค่ะอาจารย์ในเรื่องสายสื่อสารคือแล้วผมก็ไปหาครับอ่ะครับเห็นเมื่อวานแล้วมีเคยว่าจะมาหาใช่ว่าจะมาหาอ๋อไม่เดี๋ยวเราจะนัดเจอกันเลขาแล้วคนไหนนะโอ้นี่ตีนานมากเลยนะเร่งหน่อยเรานัดจะล่วงหน้าเรานะก่อนที่เกิดเหตุนะครับในวันที่4แต่หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางตรงนี้ก็ผมนัดวันเพราะว่าแต่ว่าจุดที่ดีนะคือเรื่องที่ดีในเรื่องที่ร้ายคือว่าสายเคเบิลทั้งหมดของไอ้ตรงที่เกิดเหตุน่ะมันขาดหมดแล้วงั้นตอนนี้รื้อหมดแล้วทั้งเส้นน่ะแบบเราก็ดูแล้วว่าในเมื่อมันขาดหมดแล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะสางหมดแล้วว่าไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ถูกมั้ยก็เป็นโอกาสดีที่จะสางในพื้นที่นี้ก่อนอย่างน้อยก็ทําตรงนี้ให้มันเคลียร์ขึ้นได้เช่นนี้แหละอาจารย์ทํางบประมาณเมื่อวานแล้วจริงผมว่าโอ้จะใช้งบ 20,000 ล้านในการนําสายไฟสายสื่อสารตรงนี้เก
รมเฉพาะสายสื่อสารไม่ใช่สายการผมว่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเกิดอาจจะเป็นตัวเลขที่ KP เคยทำไว้ไหมคุณธนาคมเนี่ยเคยทำตัวเลขไว้สองหมื่นล้านก็อาจจะตัวเลขที่ท่านอาจจะเป็นคล้ายๆกันนะโอ้ดูอยู่แล้วครับสองหมื่นล้านสองหมื่นล้านแพงมากนะถือว่าแพงมากก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดสองหมื่นล้านเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปช่างอะไรมันจะมีต้นทุนที่สูงมากเลยอ่ะแล้วก็ภาระกับผู้บริโภคจะสูงขึ้นแต่ว่าอย่างนี้นะผมว่าเรื่องเร่งด่วนอย่างที่บอกอาจจะไม่ใช่เรื่องเอาสายลงดินนะตัดสายตายมันเห็นได้ว่าสายที่อยู่ในจำนวนมากอ่ะมันเป็นสายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นทองแดงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัดสายตายก่อนก็จะช่วยลดภาระละแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะมากด้วยการใช้ความร่วมมือประเทศนั้นเป็นเรื่องที่กสช.กับการใช้ความร่วมมือต้องร่วมกันผมหน่อยแล้วก็ช่วยกันว่าเรียกผู้ประกอบการมาให้คำสั่งเส้นตายแต่ตามหลักคือที่ผ่านมาเราตัดเองไม่ได้ก็ได้ตัดแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยจะโดนฟ้องไงเกิดไปตัดสายเป็นที่มีสัญญาเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่ผมว่าก่อนที่จะเอาสายลงดินเนี่ยก็คือทำสายตายให้เหลือน้อยอันนั้นเบื้องต้นแล้วพอมีงบมาก็เริ่มมาลงดินแต่ความสายตายให้น้อยผมเชื่อความโลภความมันจะหายไปเยอะถูกไหมตามเสี่ยงเรื่องจากใครก็จะหายไปเยอะถ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าอย่าไปพูดแต่ว่าถ้าท่านต้องดีท่านจะทำก็ดีนะเราก็ยินยอมถ้าท่านมีงบประมาณมาให้เนี่ยเราก็ดูแต่ว่าคงดูให้เหมาะสมอ่ะสุดท้ายแล้วเงินมันควรจะเป็นเท่าไหร่เรื่องนี้ค้างอยู่ที่เคทีนะเพราะเคทีมีเจ้าก็หมาหมดแล้วแต่ว่าจะเดินเดินการไม่สำเร็จก็ให้ทางท่านอาจารย์ลงด้วยตรวจสอบอยู่ว่ามันมีปัญหาอะไรครับอาจารย์คะพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ที่มีการต้องนโยบายอาจจะต้อง20กิโลเมตรเนี่ยค่ะมีพื้นที่ไหนที่ตอนนี้มันเป็นน้ำร่องแล้วก็จะเส้นไหนคือดีนะน้ำร่องนี่เลยลูกไอ้เส้นนี่แหละเส้นเยาวราชอยู่แหละเพราะว่ามันโดนเผาไปแล้วไงแล้วบอกว่านี่แหละคือมันก็ตัดสายโดยจะโดยจำเป็นแล้วก็คือไล่ไปเลยแล้วกันเยาวราชเส้นนี้แหละครับผมว่านี่แหละเพราะมันขาดไปแล้วยังไงนะก็อาจจะตรงนี้เป็นโมเดลว่าทำไงก็อย่างที่บอกมันก็มีความโชคดีมีความโชคร้ายอยู่นะครับก็เอาตรงนี้เป็นเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะครับโอเคนะเออค่าไฟฟ้าเนี่ยเข้าใจผิดนะคืออย่างนี้เขาเรียกร้องว่าอาจารย์จะต้องทำ30บาทไม่จำได้คือไม่มันคนละเรื่องกันคือตอนนี้ปัญหาคือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไอ้ส่วนต่อขยายต่อเงินไม่ได้เก็บเงินแต่ว่าเราวิ่งฟรีอยู่นี่จะเก็บไหมนี่ก็เออนะที่เป็น JTDI เนี่ยเขาว่าก็ควรจะเก็บแต่ไม่เขาเสนอว่าไม่ควรจะเก็บเกินแม็กซิมัม59 บาทเดิมแล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดลองเทอมนะพูดระยะช่วงสั้นที่เก็บเงินเอามาประทังค่าเดินรถก่อนแล้วตัวเลข59 บาทนี่ก็เป็นไอเดียที่นำTDI เสนอมาที่ตอนนี้เราไม่ทางขอเลือกต่อสรุปตัวเลขอยู่คิดว่าน่าจะเป็น14+2Xคือมันจะมีแบบ14+3Xเอ็กก็คือสถานีหรือ14+2Xทางละงงเนี้ยก็ไม่อะไรก็เราใช้แบบ14+2Xก็คือไม่ให้ลำบากประชาชนมากการเดินทางเราไม่อยากจะให้ค่าโดยสารเนี่ยมันเกินที่เคยมีอยู่แม็กซิมัมเพราะเรารู้ประชาชนเดือดร้อนนั่นต่อไปเนี้ยก็นี่คือแนวคิดแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่สรุปอันที่พูดเนี่ย59 บาทไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่พูดไว้ตอนนู้นอันนี้คือระยะช่วงสั้นเพื่อแก้ปัญหาส่วนต่อขยายสองที่ไม่เคยเก็บเงินมาหลายปีแล้วแต่ต้องจ้างเดินรถนั่งฟรีแต่ไม่ใช่วิ่งฟรีเพราะว่าต้องจ่ายเงินก็เดินรถตลอดไงผมว่าก็เป็นหลายพันล้านต่อปีนะใช่ไหมมันอันเนี้ยมัน59 บาทไม่ได้เกี่ยวกับระยะยาวนะครับอันนั้นคือระยะยาวนี่คือต้องดูสัมปทานคือหลังปี72แล้วอีกเรื่องนึงอันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่วิ่งฟรีเขาบอกว่าไอ้ส่วนขยายสองเนี่ยมีคนนั่ง 27% นะของทั้งเส้นน่ะหมายว่าคนนั่งฟรีตัวนี้เยอะมาก27%น่ะวิ่งไปวิ่งกลับจากภูคดมาถึงเซนทันมาถึงก่อนถึงเจอจากไม่เสียตังค์อ่ะแล้วถามว่าผลคืออะไรก็คือว่าทุกคนต้องมาช่วยจ่ายตรงนี้เพราะว่าเงินเราทุกคนน่ะพอดีเราเอาไปช่วยจ่ายค่าเดินรถมันกลายว่าพวกเราทุกคนถึงแม้จะไม่นั่งส่วนต่อขยาย2เราก็ช่วยจ่ายค่าเดินรถอยู่ถูกมั้ยแล้วปัญหาที่บอก59 บาทเนี่ยคือจะเก็บเงินส่วนนี้อย่างไรแล้วกันถ้าเราไปดูใต้ถนนผลโยธินน่ะพอแต่รับจ้างแถวนี้ก็เจ๊งหมดเพราะว่ารถไฟฟ้าวิ่งฟรียาวเลยใช่ไหมคนที่ประกอบรถฐานะล่างก็สมานกินไม่ได้มันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมไงแล้วสรุปว่า59 บาทยังไม่ใช่ระยะยาวเป็นการแก้ปัญหาช่วงสั้นสำหรับการส่วนต่อขยาย2ที่ไม่เคยเก็บเงินมาก่อนนะครับนั้นมันคนละเรื่องที่ถามเสียงมาคนละเรื่องกับการแก้ปัญหาระยะยาวของรถไฟฟ้าใช่ไหมเป็นรูปนี้ถูกไหมถูกต้องครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะครับเขาเรียกร้องเกินความคิดถึง30 บาทใช่แล้วก็25-30 บาทไม่ใช่ตลอดเส้นทางนะเชื่อ30 บาทความหมายคือราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนนั่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเฉลี่ยคนนั่งคือ8 บาทก็
ไม่ใช่8สถานีถูกมั้ยแล้วถ้าเกิด10ปีบวก 2x ก็คือ30บาทเข้าใจป่ะ10ปีบวก 2x x ก็คือสถานี10ปีบวก16ก็เป็น30บาทเพราะจริงแล้วเนี่ยไอ้สูตรพวกนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าบังเอิญว่าตอนนี้เราโดนค้ำคอด้วยสัญญากลาง44บาทที่อยู่ในไข่แดงซึ่งอันนี้มันอยู่ถึงปี72ถูกไหมฮะแล้วเวลาเราพูดราคาค่ารถโดยสารเนี่ยอย่าพูดหัวถึงท้ายเพราะไม่มีใครนั่งจากครูคดไปถึงปากน้ำหรอกจะเป็นคนว่างงานที่นั่งเล่นนะนั้นราคาไอ้แม็กซิมัมเนี่ยไม่มีประโยชน์ราคาที่ต้องพูดถึงคือราคาที่คนเฉลี่ยทั่วไปนั่งตอนนี้แต่ก่อนมัน8แต่วันนี้สสบอกว่าเป็น11ละคือคนนั่งยาวขึ้นเพราะว่าเหมือนกับที่อยู่สายมันก็เดี๋ยวต้องดูตัวเลขทีไงนั่นที่บอกว่า30บาทไม่ใช่ตลอดสายนะแต่เป็นเฉลี่ยที่จำนวนที่คนนั่งถูกไหมโอเคแต่เรื่องที่มาเรียนผมถามท่านผู้ช่วยท่านรองท่านผู้ช่วยที่จะมานั่งฟังเรื่อง BTS ก็เดี๋ยวเราว่ากันยาวๆเลยเรื่อง BTS นะครับสายยังสอบถามเรื่องขนาดเรื่องมหาไทยที่ออกมาบอกว่าแล้วในแต่ละจังหวัดที่ท่านจังหวัดที่เข้ามาต่อเนี่ยคือพอเราให้อยู่แล้วครับคือเหลือเราฟรีอยู่แล้วไงอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเราต้องไม่ให้เฉพาะคนที่เดือดร้อนนะหลักการคือเราฟรีก็คือฟรีทุกคนเพราะเราไม่สามารถไปแบ่งได้ว่าคนไหนจนคนไหนมีปัญหาเรื่องการเงินนะเพราะว่าที่ทุกเสือไม่น่ามีปัญหาอะไรเมื่อกี้ก็รายงานมาเบื้องต้นครับทุกเสือไม่มีปัญหาแล้วที่รายงานมาที่มีปัญหาคือเรารับผิดชอบอยู่แล้วครับมีก็ประมาณอยู่แล้วครับก็ยินดีน้อมรับคำสั่งข้างตลาดนะก็โอ้ก็นักเรียนเรามีสองแสนเจ็ดหมื่นคนอ่ะแต่มันก็มีหลายระดับลูกเสือมีนักเรียนภาษาระดับนะแต่ละแบบก็ชุดต่างกันแต่นี้ก็คือนโยบายเรียนฟรีอยู่แล้วอันนั้นแบบว่าให้อยู่แล้วปกติถ้ามามีแล้วนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะไปขอมหาไทยเพราะว่าเป็นผู้สั่งการนะครับแต่น่าจะมีให้เราได้เตรียมมาแล้วครับแต่ตอนนี้มีงบใช่ไหมคะอาจารย์มีครับมีครับก็คือมีตามมาตรฐานนะว่าผูกภาคบังคับยังไงแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรที่มากกว่านี้เดี๋ยวคงไปดูรายละเอียดดีเลยแต่ถ้าที่ได้รับรายงานมาจากพอสำนักการศึกษาไม่มีปัญหาครับอันนี้อยู่ในเพราะเราเป็นระบบเรียนฟรีอยู่แล้วเรียนฟรีก็มีเครื่องแบบให้มีชุดประลามีเครื่องแบบปกติเครื่องแบบลูกเสือครับโอเคตอนนี้มีชื่อปกติไหมโอ้ดีมากเลยครับขอบคุณนะหมื่นต้นแล้วครับอาจารย์อยากก็ฝากท่านรองนะตอนนี้มีโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นการปิโตรเลียมอ่ะการเราให้แสนต้นการฟ้านครหลวงเนี่ยถือว่าก็เราอยู่ในพื้นที่อ่ะก็ช่วยหน่อยนะฟ้านครหลวงจับมือเลยจับมือแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะวันนี้หมายที่ดีมากเลยอ่ะที่แบบทุกคนมาร่วมมือกันอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราปลูกต้นไม้ในใจคนมากกว่านะเดี๋ยวปลูกไอ้ไกลภาพเรื่องนึงแต่ปลูกต้นไม้ในใจให้เรารักต้นไม้ให้เราเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยว่าเมืองมันจะเปลี่ยนไปครับก็ตกลงพุทธขาได้แสนต้นใช่ไหมนี่สัปดาห์ละพันต่อหมื่นต้นนะหมื่นต้นใช่ไหมเดี๋ยวต้องแยกเลยก็อย่าไปเข็มนะทำไมต้องสามก็ยังแค่พันต้นไม่เหรอขนาดห้าพันมีที่ปลูกยังหายไปโอเคครับดีฮะเดี๋ยวไม่มีก็ให้ปลูกพี่กองขยะได้เพราะว่ากองขยะเรามีใหญ่ไงก็เป็นน้องแขกหรือไม่ปลูกป่าชายเลนก็ได้ที่บางขุนเทียนนั่นก็มีหลายพันไร่เลยมีที่ปลูกแน่นอนครับขอให้มีคนมาปลูกแต่ว่าปลูกแล้วต้องโตไปด้วยกันนะคือปลูกต้องช่วยดูแลด้วยนะแล้วต้องมาถ่ายรูปอัปเดตให้ดูด้วยว่าปีนึงโตแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คือให้รู้สึกว่าเป็นคนที่ดูแลต้นไม้ด้วยโอเคก็ขอบคุณตื่นแล้วก็ทุกองค์กรที่มาร่วมกันนะครับเพราะว่าผมว่าก็เป็นผมว่าเมืองไม่ใช่ของกรทมคนเดียวทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วเมืองมันจะดีได้เราต้องร่วมกันทั้งการไฟฟ้านครหลวงทั้งการไฟฟ้าส่วนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องช่วยให้ประชาชนอยู่ดีขึ้นครับโอเคนะนักเรียนหอวังนั้นอยู่ที่ทำให้เกียรติและเศรษฐกิจที่ช่วยดูแลโดยที่ไม่ได้รับรายงานต้องข้อมูลโดยที่ครับที่ไหนนะโดยที่หอวังค่ะตอนเช้าเด็กนักเรียนโรงเรียนพี่โจ้ครับเดี๋ยวให้ท่านผู้เอกไปดูเลยครับโดยที่ที่หน้าโรงเรียนเลยเหรอยิมรั้วค่ะโรงเรียนโอเคจริงแล้วนโยบายเราในต้องเศรษฐกิจเป็นประจำโรงเรียนของกทมทุกแห่งแต่น้อยช่วยเรื่องทางม้าลายทางภาพนะครับโอเคเดี๋ยวรับไปนะที่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกกันพ่อแม่เขาให้เราดูแลแล้วอ่ะเราต้องดูแลให้ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าเรื่องอาชญากรรมกลับมาแล้วใช่ไหมคะแต่มีร้านค้าที่นำรถกระบะมาจอดมาเส้นพื้นผ่านมันคือมันขัดขวางการจราจรก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนได้คือตอนนี้มีสองส่วนที่เราว่าเป็นปัญหานะคือรถกระบะที่บอกสามส่วนเลยรถกระบะแล้วก็
รถพ่วงข้างคือหากได้แผงลอยจะได้อยู่บนฟุตบาทมาอยู่บนถนนลาดก็เป็นพวกข้างได้สามคือพวกส่งขนส่งอาหารซึ่งชอบมาจอดกันหน้าร้านอาหารเลยเพื่อจะเร่งรัดนี่เดี๋ยวต้องประสานตำรวจเรื่องกวดขันว่าเราไม่มีหน้าไปออกไปสั่งบนถนนแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องหาวิธีเช่นจัดที่จอดรถที่เป็นนั่นที่เป็นแบบเหมือนแก้มลิงให้ไอ้พวกไรเดอร์ไอ้ต้องยอมเดินนิดนึงคือไม่ได้ต้องมาอยู่หน้าร้านเพื่อรับของก็เนี่ยมันต้องมีการจัดระเบียบแต่ว่านั้นได้คุยกับทางแกร็บที่มาไปแล้วว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดด้วยเพราะว่ามันทำให้เกิดการจอดติดขัดนะครับผมก็มีสามเรื่องเนี่ยรถกระบะที่จอดแล้วก็แต่ว่าเราให้ดูแล้วจุดไหนที่มีปัญหาเยอะเดี๋ยวก็จะลงไปเร่งดำเนินการครับก็จริงแล้วประชาชนก็แจ้งเข้ามาเยอะนะในแคปที่ฟังดูเรื่องพวกนี้ครับเดี๋ยวต้องประสานตำรวจอันนี้แหละก็ต้องรบกวนประสานงานโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองผู้ช่วยไม่ต้องตื่นเต้นนะถ้าผู้ช่วยเราเนี่ยเรียกถามว่าผู้ช่วยเกิดแตกเลยผู้ช่วยผู้ช่วยคนหมัดอีกรอบผู้ช่วยนายเดชานายเดชาคนหมัดอีกรอบคนหมัดอีกรอบไม่ดีคนหมัดอีกรอบไม่ดีขอขอรู้ด้วยนี่ไปถามท่านเหนื่อยแล้วเลยถ้าได้ไปถามท่านเกี่ยวกับถ้าอยู่ข้างบนจะใช้เรื่องแต่ไม่ได้ครับผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับก็ทางผู้ว่ากทมนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการเรียกนะครับในการที่เกี่ยวข้องก็คือทางการไฟฟ้านครหลวงการประปาแล้วก็ตำรวจนะครับมาถอดเกรียนในเรื่องของไฟไหม้บ่อนไก่แล้วก็ไฟไหม้สำเพ็งที่ผ่านมานะครับซึ่งจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการก็คือการนำสายสื่อสารนะครับลงดินนะครับแล้วก็ตัดนะครับสายตายออกนะคุณผู้ชมซึ่งสายสื่อสารนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามนะครับเมื่อหากมีไฟไหม้นะครับทางพวกกทม.ทางกทม.ครับก็จะมีการประสานไปยังการไฟฟ้านะครับแล้วก็กสทช.นะครับมาพูดคุยหารืออีกครั้งนะครับในวันที่4กรกฎาคมนะครับผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับแฟนข่าวสำนักข่าว INN ที่ไม่อยากพลาดทุกประเด็นในประเด็นฮอตทางสำนักข่าว INN ก็สามารถกดตั้งค่านะครับใน Facebook ของท่านเป็นซีเฟิร์สได้เลยถ้ามีการรายงานสดเช่นนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยัง Facebook ของท่านอย่างทันท่วงทีครับสำหรับช่องนี้ขอลาไปก่อนพบกับใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ